คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณานั่นเองครับสำหรับวันนี้มีพี่สมาร์ทมาคุยกับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับพี่มาร์ทครับมาครับวันนี้เราได้พี่จ่าเอกครับดารุณีสุดาอินนะครับจากกลุ่มจิตอาสาเมืองน้ำดำที่รวมกลุ่มจิตอาสาด้วยกันและทำงานเพื่อสังคมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่จ่าเอกกันครับพี่จ่าเอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จ่าเอกแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหน่อยครับว่าพี่จ่าเอกเป็นใครครับผมก็จ่าเอกเองนะคะชื่อดารุณีสุดาอินนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ประสานงานของกลุ่มจิตอาสาเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็จริงๆแล้วโดยส่วนตัวอีกข้างนึงก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะคะค่ะครับผมครับพี่จะเอ๋ลองบอกเล่าให้พวกเราได้รู้จักหน่อยได้ไหมครับว่ากลุ่มจิตอาสาเมืองน้ำดำนี่เป็นมายังไงทำอะไรอยู่ครับก็จริงๆแล้วนะคะโดยส่วนตัวเจ๋เองเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายภาพแล้วก็จะมีเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นเซตชมรมถ่ายภาพเราก็จะมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งอะค่ะที่เราจะมาแบบเจอกันก็คือที่ห้องสมุดที่ตลาดโต้รุ่งนะคะก็แบบเวลามีกิจกรรมจะถามว่าเริ่มแรกคืออะไรก่อนก็คือพอฤดูหนาวก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำถ่ายภาพบอกว่าเราอยากมีเสื้อกันหนาวไปมอบให้กับเด็กในบนดอยแบบนี้ค่ะแต่ว่าเน้นต้องเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์นะเพราะว่าเราคิดว่าเรายังมีเด็กที่ยากไร้อยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็บริจาคเสื้อผ้าเก่ากันนะคะเสื้อผ้ามือสองแล้วก็เอาไปให้น้องๆกันซึ่งทำแบบนี้มาประมาณอยู่ตอนนี้เข้าปีที่12แล้วอะค่ะแต่ถามว่านี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆแต่พอเราทำไปทำมาคือปีละหนึ่งครั้งอันนี้เป็นอีเวนต์ประจำปีแค่ปีละครั้งใช่ไหมคะคนก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นแต่ไอ้การที่รู้จักเรามากขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็เกิดความเชื่อถือเขาบอกถ้าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาสนับสนุนให้ทุกอย่างไม่ต้องตรวจสอบเลยเพราะว่าคุณจะเอาสตังอะไรที่ไม่เพราะฉันมั่นใจแหละว่าคุณโอเคแล้วไม่เอาตังของเขาอ่ะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรประมาณมันในกายมาต่อเนื่องว่าเวลามีอุทกภัยหรือภัยพิบัติอะไรในจังหวัดกาฬสินธุ์นี่เรากลายเป็นจุดประสานงานให้เขาอะค่ะก็เราก็เลยใช้เนื่องจากมันเป็นชมรมถ่ายภาพใช่ไหมที่เราทำแรกๆอ่ะพอจะไปทำอะไรในนามชมรมถ่ายภาพปุ๊บไอ้ถ่ายภาพมาเกี่ยวอะไรกับตรงนี้เพื่อนๆก็เลยบอกว่างั้นเรามาใช้ชื่อกลางๆเป็นจิตอาสาเมืองน้ำดำประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของกลุ่มนะคะค่ะแล้วก็เริ่มมาจากกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสมาชิกที่รวมตัวกันในการถ่ายภาพแล้ววันหนึ่งก็อยากที่จะบริจาคเสื้อกันหนาวทำมาตลอด12ปีนะครับจนวันนี้ก็เหมือนกับว่าติดต่อประสานงานสำหรับความช่วยเหลือในกรณีต่างๆอย่างที่จ่าเอกพูดเมื่อกี้ว่าในกรณีอย่างน้ำท่วมนี่ก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยตรงนี้พี่จ่าเอกประสานงานหรือติดต่อหรือทำอะไรยังไงบ้างครับจริงๆต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อสมัยก่อนอาจจะโบราณสมัยก่อนเนี่ยคือกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นวัยรุ่นทั้งหมดใช้คำว่าเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นน้องๆมัธยมเนี่ยค่ะเราก็จะติดต่อกันสมัยแรกๆติดต่อกันผ่านไฮไฟยังจำกันได้ก็เวลามีกิจกรรมอะไรเราก็จะโพสต์ไปที่ไฮไฟว่าเราอยากจะเปิดเล่นตีเปิดหมวกเพื่อจะหารายได้ไปทำโครงการแบบนี้ค่ะใครจะอาสามาเป็นนักดนตรีให้เราบ้างก็จะมีคนสมัครเข้ามาแชทเข้ามาในไฮไฟแล้วเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้มีคนสนใจกี่ทีมแล้วเราก็มาจัดว่าใครจะได้เวลาแสดงอะไรประมาณนี้นี่คือช่องทางแรกก่อนแต่ถามว่าพอไฮไฟมันห่างหายก็เปลี่ยนเจเนเรชันใหม่มาเป็น Facebook ก็พอ Facebook และอย่างนึงพอ Facebook เนี่ยสังคมมันค่อนข้างจะมากกว่าไฮไฟมันไปเร็วมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้คนอื่นที่อื่นต่างจังหวัดก็เห็นเราทำก็สนับสนุนงานเรามาเรื่อยๆจะเป็นช่องทางหลักเลยก็คือช่องทางหลักก็คือFacebook ของจิตอาสาเมืองน้ำดำที่จะเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางสำหรับใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือหรือใครก็ตามที่อยากจะให้ความช่วยเหลือก็สามารถจะติดต่อมาพูดคุยไ
แล้วเราทำงานประเภทไหนแบบไหนบ้างครับก็ต้องบอกว่าเริ่มจากกลุ่มวัยรุ่นมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองวัยรุ่นซะค่อนข้างเยอะนะคะก็จะแบบยกตัวอย่างเช่นไปบริจาคเสื้อผ้าให้เด็กตามดอยเนี่ยก็จะเป็นมีกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นที่เป็นนักดนตรีแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นอาสาที่จะไปดูแลเรื่องทำกับข้องกับข้าวอะไรพวกเนี้ยแล้วพอขยับสเต็ปมาอีกนิดนึงเมื่อเจออุทกภัยหรือภัยพิบัติเนี่ยก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นอีกเหมือนกันแต่ว่าเซตติ้งแรกจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานค่อนข้างเยอะนะคะออกมาทำกิจกรรมแล้วก็มีช่วงนึงที่เนปาลประสบภัยพิบัติเนี่ยค่ะแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะมาทำกิจกรรมหารายได้แล้วก็ไปคุยกับศิลปินในท้องถิ่นก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนี้แหละก็จะวนเวียนแต่กลุ่มวัยรุ่นกับเด็กเยาวชนอยู่ประมาณนี้ค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้มันมีจุดเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างที่โดยเฉพาะส่วนตัวเราอะค่ะเราไปเจอเด็กออทิสติกรายหนึ่งเขาจมน้ำแล้วเสียชีวิตแล้วทีนี้เราก็พยายามจะเรียกรายเงินแต่เคสเนี้ยเขาแบบเผาศพไปแล้วอะค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ก่อนที่ผ่านมาเราดูแลเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้นะมันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยากจนยากไร้ซึ่งมันไม่เลือกวัยอะไรประมาณนี้เราเลยกลายเป็นที่มาของคำว่าเป็นโครงการจุติสุขาวดีอะค่ะที่เราจะดูแลเรื่องของการจัดงานศพให้โดยเฉพาะคนยากไร้ในเขตกาฬสินธุ์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ลองขยายให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊โครงการนี้จุติสุขาวดีนี่ทำยังไงเป็นยังไงก็เอาง่ายๆอะค่ะก็คือการจัดงานศพแต่ว่าเดิมทีเนี่ยทุกคนจะคิดว่าถ้าเกิดใครนับถือพุทธเนี่ยจะรู้ว่าการจัดงานศพเนี่ยมันต้องใช้เงินมหาศาลใช้คำพูดนี้นะมหาศาลจริงเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปไหมค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญถ้าคนยากไร้เนี่ยขอโทษเคสที่เป็นแรงบันดาลใจที่เป็นเด็กออทิสติกอะค่ะครับผมคือไม่มีการจัดไม่มีพาสวดเลยนะคะเอามาเดินรอบเมนเผาศพแล้วก็เอาขึ้นเชิงตะกอนแล้วก็จุดไฟเผาจบไม่มีพิธีไม่มีการทำบุญทางศาสนาเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เรานะแต่ทำไมเวลาเขาจะจากโลกนี้ไปเขาไปอย่างแบบเหมือนไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราอยากให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราประมาณนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีเงินคือเนื่องจากเคสคนยากไร้พวกเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าจะสวด3วัน3คืนเหมือนคนทั่วไปไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมีเงินสักก้อนนึงที่เราจะพอมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเราต้องสามารถไปสนับสนุนการจัดงานเขาได้ทันทีเลยแต่อีกค่ะเนื่องจากเรามองว่าไอ้การจัดงานเนี่ยมันแพงมันเปลืองเรารู้สึกทำไมเราต้องมาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันเป็นพิธีกรรมที่เราทำให้นึกถึงคนที่ตายไปแล้วว่าเขามีคุณงามความดีอย่างไรตอนที่อยู่เป็นคนครับแต่ว่าอย่าให้มันฟุ่มเฟือยได้ไหมเราก็เลยมีคอนเซ็ปต์ของโครงการจุติสุขาวดีอยู่ประมาณ3อย่างนะอย่างแรกคือต้องทำให้เขาตายไปอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็อันที่2คือพิธีกรรมหรือกิจกรรมต้องเป็นไปตามหลักศาสนาของเขานะหมายถึงถ้านับถือพุทธก็เป็นพุทธเป็นคริสต์ก็คริสต์อิสลามก็อิสลามแต่ต้องเป็นแบบเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยต้องไปอย่างแบบสวยงามอะไรเงี้ยอันที่3ที่เราเป็นหลักเกณฑ์เราเป็นหัวใจคีย์เวิร์ดคือเนื่องจากมันเป็นเงินบริจาคเราก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะมองเราในแบบเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นเงินทุกบาทที่เราใช้มันต้องโปร่งใสและต้องตรวจสอบได้ค่ะก็จะเห็นเลยว่าโครงการจุติสุขาวดีเนี่ยเริ่มมาจากในกรณีที่เรารู้สึกว่าเห็นใจที่เด็กออทิสติกจากไปแล้วก็เหมือนไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยเกิดมาเป็นโครงการนี้ขึ้นมาโดยที่จะต้องมีความเรียบง่ายนะครับสวยงามประหยัดแล้วก็โปร่งใสที่จะตรวจสอบได้เพราะว่าเป็นเงินบริจาคอันนี้พี่จะเอได้โมเดลแบบนี้มาจากไหนหรือว่าได้แนวคิดนี้มายังไงครับมาเริ่มทำโครงการจริงๆต้องขออนุญาตย้อนกลับหลังไปเยอะๆหน่อยนะคะก่อนที่จะมาทำกิจกรรมพวกนี้จริงๆสมัยเป็นที่จบมาทำงานใหม่ๆเราอะค่ะก็
ไปทำงานใช่ไหมคะแล้วก็อยากแบ็คแพ็คไปเที่ยวนึกยังไงไม่รู้อยากไปประเทศญี่ปุ่นมากแล้วในขณะเดียวกันอันนี้เป็นคลายแม็กของชีวิตตัวพี่เองที่เปลี่ยนนะคือก่อนจะเดินทางไปเนปาลเนี่ยพี่มีน้องที่ทำงานคนหนึ่งอะค่ะเขาให้พี่เซ็นค้ำประกันเงินกู้เพื่อจะเอาเงินก้อนเนี้ยสมัยก่อนคือไปดูแลพ่อที่ไม่สบายต้องฟอกไตล้างไตที่มันใช้เงินมหาศาลเราก็ไปเนปาลแล้วเราก็ไปเจอที่เนปาลอ่ะตอนแบกเป้ไปเราก็ไปเจอเขาเรียกไวท์เฮาส์มันเป็นบ้านที่จะให้คนที่ใกล้เสียชีวิตอะค่ะไปรอเพื่อจะเสียชีวิตแต่การรอของเขาอ่ะต้องมีความหมายก็คือชีวิตตรงนั้นอ่ะเขาจะต้องมีความสงบสุขไปอย่างไม่ทรมานแล้วก็ที่สำคัญเขามองว่าก่อนตายถ้าคุณอยู่ในสภาวะจิตใจที่ดีคุณก็จะไปเจอภพภูมิที่ดีอันนี้คือไปเที่ยวแบบแบ็คแพ็คไม่ได้แบบว่าลึกซึ้งในเชิงธรรมะอะไรนะคะแต่สิ่งนึงที่เราไปเจอคือวันนั้นเขามีพิธีทางศาสนาแล้วไปเจอคนมาช่วยงานเราก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าเขาเป็นวอลเนเทียเราก็เฮ้ยไอ้วอลเนเทียนี่มันคืออะไรอ่ะคือเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราก็ถามเขาไปแบบซื่อๆว่าได้เงินด้วยเหรอเขาก็บอกว่าไม่นะเอ้าไม่ได้เงินแล้วคุณได้อะไรถึงมาเขาก็บอกว่าเขาทำแล้วเขาสบายใจแล้วก็เป็นเครื่องหมาย question mark อยู่ในหัวเลยฉันต้องมาหาความหมายของคำว่า volunteer ให้เจอครับพอกลับมาเมืองไทยก็โดนแบบอะไรนะเงินที่ค้ำประกันไว้อ่ะแล้วเขาก็หนีเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอุตส่าห์ช่วยพ่อเขานะทำไมเขาตอบแทนบุญคุณเราแบบนี้นี่พูดแบบตรงมาตรงไปครับนี่ทำไมเขาแย่จังพอสักพักหนึ่งเราก็ฟูมไฟเยอะแยะมากมายแต่มีแวบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเห็นถึงตอนที่เราไปเที่ยวทำไมอยู่ที่นู่นคนที่เนปาลเขายากจนมากแต่ทำไมชีวิตเขามีความสุขจังเลยเราก็เลยนึกถึงคำว่า volunteer ขึ้นมาอยู่ในสมองครับเราก็เลยมาหาความหมายของคำว่าวอลเนเทียร์เราก็เลยค้นพบในใจเราว่าการเป็นคนดีแค่คนเดียวมันเปลี่ยนแปลงก็ได้นิดเดียวเองค่ะคนในสังคมเนี่ยจะแย่ยังไงเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่รอบๆข้างของเราไปด้วยมันถึงจะเกิดสิ่งดีๆด้วยชอบคำพูดของพี่เจเอกคำนี้มากเลยว่าเราจะเป็นคนดีแค่คนเดียวมันอาจจะกำลังไม่มากพอที่จะทำให้สังคมนี้ขับเคลื่อนหรือกระเพื่อมถ้าเกิดสามารถเราเปลี่ยนแปลงคนข้างๆให้มีหัวจิตหัวใจเดียวกันทำงานอย่างเดียวกันก็จะได้กำลังที่มากขึ้นเหมือนกับตอนนี้กลุ่มจิตอาสาที่มารวมตัวกันแล้วก็ทำงานด้วยกันยาวนานถึง10 กว่าปีแล้วนะครับค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะสิ่งที่พี่ค้นพบอ่ะก็คือขอโทษตัวเองเนี่ยไม่ได้สาระอะไรเลยเวลาเรียนก็ไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังเป็นคนที่แบบว่าไปเล่นไปวันๆน่ะแต่พอเราคิดว่าเราจะช่วยคนอื่นนะแค่สิ่งเล็กๆมันจะทำให้เรามองเห็นความสวยงามที่แบบที่มันมีค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นการช่วยคนอื่นไม่จำเป็นจะต้องแบบไปบุกน้ำลุยไฟช่วยคนอื่นมันไม่ใช่แค่เรื่องง่ายๆใกล้ตัวเราทำได้แค่นี้สังคมมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าวินาทีนั้นที่เราคิดว่าฉันต้องมีคนรอบๆข้างฉันที่เป็นคนดีด้วยเหมือนกันที่มีพลังจิตอาสามีความวอลเนเทียร์ด้วยเหมือนกันแล้วอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงคนข้างๆตัวรอบๆตัวด้วยพี่เจเอ๋เริ่มยังไงครับยังไงครับเจเอ๋ก็แปลกนะคะเพราะว่าตอนที่เราแบบเจอปัญหาหนักๆเจอความทุกข์มากๆอย่างเงี้ยค่ะเราตอนนั้นก็ยอมนับนะว่าเป็นคนค่อนข้างจะห่างไกลศาสนานะคะเพราะว่าก็คือเราก็เลยมองว่าเฮ้ยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนได้ยังไงแล้วที่สำคัญเราก็ไม่รู้จะเริ่มจากไหนเพราะว่าเพื่อนตอนนั้นก็พูดจริงๆนะมีแต่เพื่อนๆชมรมถ่ายภาพเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมไม่ใช่เราก็เลยคิดว่าอะล่ะถ้าเราตั้งใจทำอะไรดีๆเราพูดกับตัวเองดังๆว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำความดีนะ
แต่จะช่วยใครยังไงอ่ะมองไม่ออกแล้วก็มองไปที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นคือตอนนั้นก็อยู่ที่ตลาดโต้รุ่งเราก็มองไปเห็นว่ามันมีพื้นที่เล็กๆที่มันเป็นห้องล้างจานของตลาดนะคะไม่ได้ใช้ประโยชน์เราเลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราเห็นเด็กๆที่เป็นลูกพ่อค้าแม่ค้ามาวิ่งเล่นเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเป็นเด็กขนาดนี้ถ้าเป็นฉันนะฉันคงไปนอนหรือไม่งั้นก็ทำกันบ้านอยู่ที่บ้านแต่เด็กเหล่านี้ต้องมานั่งเฝ้าพ่อแม่จนค่ำงั้นเรามาทำห้องเนี้ยให้มันเป็นห้องสมุดที่สามารถอ่านหนังสือได้ไหมทำกันบ้านได้ไหมที่พ่อแม่จะต้องไม่ต้องมาวิ่งตามหาว่าฉันขายของอยู่ลูกฉันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุยกับเพื่อนว่ามาทำห้องสมุดที่บ้านหนังสือที่ตลาดตัวรุ่งกันตอนนั้นมันเหมือนบททดสอบมากเลยนะพอคิดจะทำแล้วก็เปิดหมวกวันแรกของชีวิตแล้ววันแรกของชีวิตมากๆที่ทำกิจกรรมจิตอาสา Amazing มากมันเหมือนมันจะข้ามด่านต้องมีใครมาทดสอบใจเราวันแรกที่เปิดหมวกได้อะค่ะที่ต้องเอาสตางค์ที่เปิดหมวกเล่นดนตรีได้ขายเสื้อผ้ามือสองได้ค่ะเอาใส่กระเป๋าไปแล้วมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายพี่แล้วเขาใส่ทองเส้นเล็กมากเส้นขี้ประติ๋วประมาณสลึงเดียวค่ะนึกถึงภาพทองแล้วแบบอยู่ๆก็มีขโมยอะค่ะแบบขี่รถมาแล้วก็แบบใช้คำว่าอะไรถีบมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงสองคนแล้วลงไปกิ้งเลยอะแล้วทีนี้เขาก็กระชากสร้อยเราก็ทั้งกลัวแต่ว่าสุดท้ายค่ะก็มีคนมาช่วยเรานะก็ไม่ต้องอะไรแต่เหมือนเราก็กลัวประมาณเนี้ยค่ะก็กลัวมากเลยนะแจ้งความตำรวจออกมานี่แล้วแบบทำอะไรไม่ถูกน้องผู้หญิงอีกคนอ่ะถึงขนาดร้องไห้แบบคือถูกผู้ชายอ่ะตีอ่ะกระหน่ำตีอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยแล้วกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราจะทำต่อไหมในคำพูดนี้เลยนะที่บ้านห่วงมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยแบบจะต้องออกไปอยู่สภาพแบบนั้นแล้วพอที่บ้านรู้ว่าโดนกระชากสร้อยที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่มายืนรอหน้าประตูเลยค่ะว่าเฮ้ยฉันได้ข่าวว่าเธอโดนกระชากสร้อยเธอเป็นอะไรไหมแต่ด้วยความที่พ่อแม่ก็รู้ว่าเราไม่ชอบใส่สร้อยทองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ห่วงเขาก็มาถามไม่ทำอีกได้ไหมนี่คือคำถามแรกของที่บ้านพูดเลยนะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็คิดว่าอ่ะถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เดี๋ยวจะมีคนอื่นมาช่วยเราอะไรซึ่งมันก็จริงนะจากเหตุการณ์วันนั้นทุกคนก็จะเป็นแบบไม่ได้นะเวลาเพื่อนไปไหนจะกลับเพื่อนผู้ชายต้องเดินมาส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเงินเล็กๆแต่มันล่อตาล่อใจหรืออะไรประมาณเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนอ่ะเดิมทีที่มาช่วยกันส่วนนึงแต่เวลาใครจะกลับหรือไปไหนต้องมาดูแลกันให้มากขึ้นประมาณนี้ครับจากวิกฤตก็เลยเปลี่ยนเป็นการดูแลการอบอุ้มซึ่งกันและกันในกลุ่มของเราด้วยแล้วสำหรับโครงการแรกที่ทำแล้วดำเนินต่อมาอีกยังไงได้ง่ายครับก็จากอุ่นกายไม่หนาวใจที่เล่นดนตรีเปิดหมวกใช่ไหมคะก็กลายมาเป็นโครงการจุติสุขาวดีจุติสุขาวดีที่เราบอกว่าเราไปช่วยจัดงานศพให้กับคนยากไร้ทีนี้พอเวลาไปงานศพนึกถึงสภาพงานศพไปต้องไปเจอใครหลายๆคนในบ้านร้องไห้แบบร้องจะเป็นจะตายโดยเฉพาะแบบต้องเสียชีวิตกระทันหันแต่ทีนี้เรากับคนพบว่าคนที่ตายจากไปอ่ะเราว่าเขาน่าสงสารแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จนเป็นคนที่แบบขอโทษค่ะใช้คำว่าไม่มีอันจะกินแต่คนที่อยู่เขาทรมานมากเลยร้องไห้เพราะบางคนลูกที่เป็นคนหาสตังค์เข้าบ้านอ่ะตายหมดเลยหรือแก่ๆอายุ80แล้วแม่ก็พูดว่าแล้วฉันจะอยู่กับใครแล้วใครจะดูแลฉันแล้วตอนฉันป่วยใครจะดูแลเราก็เลยมาคนพบว่าเฮ้ยก่อนตายมันทรมานมากกว่าตอนที่ตายจากไปแล้วนะเราก็เลยคิดว่าแล้วกลุ่มเนี้ยเราจะสามารถดูแลเขาได้ยังไงบ้างแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับคุณพ่อที่บ้านเกิดป่วยก็เลยมีใครสักคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนนี่แหละค่ะ
รู้สึกว่าจะไปอบรมของ Peaceful Date มาแต่ตอนนั้นพี่เองไม่รู้จัก Peaceful Date เขาก็หยิบหนังถือหนังสือนิทานเล็กๆเล่มนึงอ่ะที่พูดว่าอะไรนะพูดความตายกับแมวมาให้ซึ่งหนังสือการ์ตูนนิทานเล่มเล็กๆอ่ะมันเปลี่ยนชีวิตพี่ไปเยอะมากเลยนะเขาบอกว่าลองเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านดูนะมันอ่านง่ายๆอ่านสนุกดีแล้วก็ทำให้รู้ว่าที่จริงๆแล้วความตายมันสามารถที่จะเตรียมตัวได้นะรู้ว่าต้องเศร้าแต่ต้องเศร้าอย่างมีสติเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นนั้นน่าสนใจก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นพออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกว่าฉันต้องเริ่มพูดความตายกับคนที่บ้านแต่คนอีสานนะคะเวลาพูดความตายปุ๊บเอ้ยหยุดพูดเดี๋ยวนี้ มันไม่ดี มันคำคนที่บ้านกำลังป่วยอยู่เราก็อึ้งแต่เราก็ทำยังไงถึงจะมีวิธีการที่จะพูดได้อย่างคนในบ้านไม่รู้สึกแบบตะขิดตะขวงใจอะก็เลยเข้าไปคุยกับเทศบาลว่าเราอยากจะอบรมพวกเนี้ยหาวิทยากรไว้แล้วจะอบรมได้ไหมเทศบาลก็ดีค่ะก็คืองั้นอยากทำเลยถ้าคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเลยเกิดความร่วมมือกับภาครัฐขึ้นมาใช่ค่ะครับในขณะเดียวกันเนาะก็อาจจะเป็นโชคดีอะค่ะคือเนื่องจากพระคุณเจ้าที่จะเข้าร่วมโครงการในขณะนั้นวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเราเนี่ยไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่เรียกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ในขณะเดียวกันสื่อโซเชียลมีเดียนี่นะคะเรามีการลงไปว่าตอนนั้นมีสมาชิกท่านหนึ่งไปอบรมกับPeaceful Dayที่กรุงเทพนะครับเอ๊ะก็มีพระที่รู้จักที่อยู่นอกเขตเทศบาลอบรมอะไรกันอาตมาอยากรู้เรื่องเนี้ยถ้าเขาหน้ามาชวนอาตมามาด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าล็อกเราพอดีได้หนึ่งค่ะแล้วก็ขยายไปสองครับโครงการปีแรกได้แค่สองรูปนะคะแต่ว่าปีนี้จัดอีกรอบหนึ่งที่ผ่านมาโอ้โหคราวนี้พระประมาณ25จากกลุ่มเป้าหมาย50อะค่ะครับผมดีใจจังเลยครับก็เริ่มจากการที่เราเห็นจากงานศพว่านอกจากคนตายที่น่าสงสารแล้วคนอยู่ก็น่าสงสารเหมือนกันทั้งความสูญเสียทั้งความเจ็บปวดที่เป็นอยู่พี่เสเอกก็เลยเห็นว่าพอมาถึงจุดประจบที่คุณพ่อป่วยด้วยก็เลยเห็นว่าความเจ็บปวยเป็นเรื่องที่เราสามารถจัดการได้แล้วก็มีคนที่ได้เครื่องมือจาก Peaceful Dayมาก็จึงจัดงานอบรมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับโครงการตรงนี้ก็เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนๆเนี่ยค่ะอาจารย์ซุ่ยก็มาจัดอบรมให้เราอะนะคะแล้วก็ดีมากเลยค่ะทีนี้ก็มีพระคุณเจ้ามีโยมที่อาสาสมัครเข้ามาบอกว่าอยากเรียนรู้เรื่องนี้แล้วในขณะเดียวกันพออบรมไป3วันใช่ไหมคะก็จะมีการบ้านอาจารย์ซุ้ยก็จะให้การบ้านสมาชิกที่อบรมอะค่ะว่าต้องไปเยี่ยมเคสแล้วเมื่อวานนี้เองก็ไปทำหน้าที่คนขับรถนะคะบอกว่าไปขับรถจริงๆจะไม่ทำหน้าที่อื่นเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นสมาชิกในกลุ่มจะไม่กล้า take action อะไรจะไปขับรถให้กับถ่ายภาพนะคะก็ไปแอบสังเกตเขาครับก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ข้ามเขตนะคะไปอีกที่หนึ่งเทศบาลข้างนอกซึ่งไม่เคยมีโครงการนี้มาก่อนแล้วก็ค้นพบว่าสมาชิกที่อบรมไปเขาเมื่อก่อนจะมีพระอยู่รูปหนึ่งในโครงการนี้ค่ะเป็นพระที่พูดน้อยแล้วก็จะไม่เอาแบบคือเป็นพระชาวบ้านไม่เคยได้ไปอบรมวิชาการอะไรประมาณนี้ท่านก็จะบอกว่าอาตมาก็อยู่แต่วัดอาตมาเป็นคนพูดน้อยเอ๊ะจะช่วยญาติโยมได้อะไรสักเท่าไหร่การท่านพูดคำนี้นะคะแต่พอไปเมื่อวานพอถึงจุดหนึ่งที่พระต้องแสดงบทบาททางพระสงฆ์ก็ทำได้ดีแล้วท่านก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะแค่แบบแบ่งหน้าที่กันและในขณะเดียวกันพระที่พูดน้อยๆก็สามารถทำบทบาทหน้าที่ตัวเองได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็สมาชิกก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายมากๆเลยจากบางคนที่ไม่กล้าพูดเป็นคนไม่พูดเลยนะคะปกติเนี่ยเขาก็บอกว่าเออจริงๆพอไปการไม่พูดของเขาเนี่ยบางส่วนเนี่ยกับทำให้เขาได้สังเกตคนไข้สังเกตญาติแล้วอย่างเคสเมื่อวานเนี่ยเป็นคนไข้พิการทางสมองซึ่งเข้าไปถึงค่ะนอนติดเตียงป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านกระดุกกระดิกไม่ได้แล้วก็มองจ้องแต่เพดานเราก็แบบเฮ้ยเคสนี้พูดก็ไม่ได้จ้องเพดานอย่างเดียวทำยังไงดีนะเขาก็มีแบบสมาชิกเข้าไปคุยแล้วคนพบว่าคนนี้เมื่อก่อนเขาชอบหมอลำมากเลยครับแล้วพอพูดอะไรหมอลำหรือเราร้องเพลงให้ฟังเขาดีใจมากเขาเหมือนอยากจะเอาพยายามเอามือคว้าเราก็เลยว่าเดี๋ยวเอาวิทยุมาเปิดหมอลำให้เขาฟังเขาก็แบบสดชื่นเลยนะคะพอพูดตรงนี้เสร็จพระคุณเจ้าเข้าไปเขาได้ทำบุญของเขาน้ำตาไหลเลยเมื่อวานนี้ค่ะก็ดีมากประทับใจมากเลยครับจากที่แม้แต่ในบ้านเราเองความตายก็เป็นเรื่องที่พูดยากจนมาถึงตอนนี้ที่เราสามารถทำให้สังคมทำให้พระคุณเจ้าทั้งให้หน่วยงานของรัฐได้มาร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะทํางานขับเคลื่อนเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือการวางแผนเพื่อการเตรียมตัวตายอาจจะเป็นความโชคดีมั้งคะก็คือโดยส่วนตัวพี่เนี่ยขาข้างหนึ่งกับขาข้างหนึ่งนะคะเราอยู่กับองค์กรปกครองท้องถิ่นคือเทศบาลพอทีนี้เวลาเราทำจิตอาสาอะไรไปเนี่ยค่ะเนื่องจากว่างานที่เราทำอยู่มันใกล้ท้องถิ่นใกล้ชุมชนมากๆแล้วก็ไปพยายามใส่แนวคิดเนี้ยค่ะให้กับผู้นำท้องถิ่นได้รับทราบว่าโดยเฉพาะเรื่องของความตายเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเลยแล้วถ้าเกิดเรามีการเตรียมนะท่านนายกคิดว่าขอโทษท่านนายกมีแม่ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นแม่นายกป่วยหนักมากแล้วท่านนายกพูดอยู่คำหนึ่งว่าพี่สาวท่านนายกอ่ะเป็นอาจารย์คณะพยาบาลมหาวิทยาลัยแต่ไม่สามารถทำให้แม่ที่นอนป่วยกินข้าวได้แล้วก็แบบสายหน้าอย่างเนี้ยแต่เราก็เลยบอกว่าท่านนายกคะถ้าเราพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าตอนนั้นแม่ท่านเสียแล้วนะคะท่านนายกรู้สึกว่าโอ้ยถ้าฉันมีโอกาสย้อนเวลากลับไปแก้ไขที่จะบอกแม่ว่าเขาน่ะรักท่านขนาดไหนให้ท่านน่ะอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานนะไม่ได้เป็นภาระเลยนะเนี่ยผมแม่วันนั้นน่ะแม่จะมีอะไรที่แบบคือมีโอกาสท่านกลัวงั้นท่านพลาดใช่ไหมแต่การพลาดของท่านน่ะมันจะเป็นจุดสุดท้ายที่จะไม่ทำให้คนอื่นต้องพลาดเหมือนท่านอีกต่อไปท่านเลยเอาแนวคิดนี้ละค่ะเวลามีเวทีอะไรที่เป็นภาคราชการนะก็อย่างเวทีประชุมประจำเดือนผู้นำชุมชนท่านก็จะบอกว่าเรามีโครงการแบบนี้นะแล้วเอาแค่ง่ายๆก่อนตอนที่ใครมีคนป่วยที่บ้านไม่ยอมทานข้าวมันมีเทคนิคอะไรที่จะสามารถให้คนเหล่านั้นมีกำลังใจอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ต้องมาอบรมและในขณะเดียวกันเคสที่เราไปเยี่ยมอะค่ะในชุมชนเนี่ยอะไรที่ประสบผลสำเร็จชาวบ้านเขาขายปากต่อปากแล้วก็มาจี้ที่ผู้นำท้องถิ่นว่าท่านนายกมันเป็นโครงการที่ดีมากทำไมท่านไม่ส่งเสริมต่อล่ะมันก็เลยกลายเป็นที่ว่าผลักดันจากตัวผู้นำให้เห็นด้วยและในขณะเดียวกันไม่พอค่ะผลักดันที่นี่ได้แค่กาฬสินธุ์นะคะได้ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะคะแต่ท้องถิ่นอื่นๆล่ะที่ไม่มีโอกาสเข้าอบรมแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยน mindset ของคนท้องถิ่นเราต้องบอกแบบนี้เราก็เลยส่งโครงการนี้ค่ะเข้าไปประกวดในเวทีของเขาเรียกเป็นเวทีประกวดนวัตกรรมของท้องถิ่นก็ส่งโครงการจุติสุขาวดีสร้างสุขที่ปลายทางชีวิตเข้าไปประกวดเวทีขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่ง
ปีนั้นเวทีสะเทือนมากเลยนะคะสะเทือนนี่คือทุกคนพอบอกว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้เพราะได้รางวัลซึ่งเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับพูดถึงความตายมันเลยกลายเป็นว่าทั้งท้องถิ่นทั่วประเทศไทยอะค่ะเขาจะต้องมองกลับมาพูดถึงเรื่องเฮ้ยดูแลประชาชนเนี่ยจะต้องดูแลตั้งแต่เกิดเมื่อก่อนเกิดมีชีวิตให้มีสุขภาพดีมีงานทำจบนะคะแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเช้งมากเลยค่ะคือต้องตายดีด้วยมันเลยทำให้คนเนี่ยแบบเฮ้ยฉันก็ทำได้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นทุกคนทำได้แต่ทำไมฉันมองข้ามเนี่ยค่ะเลยการเปลี่ยนทั้งประเทศเลยดีมากเลยตรงที่เราเห็นภาพชัดเลยเหมือนกับตอนที่พี่จ่าเอกคุยกับนายกเนาะที่ให้เห็นว่าจริงๆความเจ็บป่วยความตายอ่ะมันเป็นเรื่องปกติของเราแล้วอยู่ใกล้ตัวเราแล้วถ้าเรามีโอกาสที่จะวางแผนหรือว่าดูแลคนที่เรารักในช่วงท้ายของชีวิตให้ดีโดยที่เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเราได้ความร่วมมือจากภาครัฐเราได้ความร่วมมือจากจิตอาสาที่มีความรู้เรามีเครื่องมือที่สามารถที่จะใช้ดูแลผู้คนตรงนี้ได้แล้วก็นี่แหละเป็นนวัตกรรมที่เราได้รางวัลกลับมาทำให้อย่างที่พี่สะเอ๋บอกเปลี่ยน mindset เปลี่ยน mindset ของคนที่รู้สึกว่าเราต้องดูแลกันแค่เกิดจนถึงทำงานมีกินแล้วพอแล้วแต่จริงๆแล้วเราอ่ะจะต้องตายดีด้วยครับพี่สะเอ๋ใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วการตายดีจริงๆแล้วนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าคือท้องถิ่นจะมีนโยบายของตัวเองเป็นเฉพาะแต่ว่าก็อิงจากส่วนกลางบ้างแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมันจะต้องมีบริบทของความเป็นชุมชนเข้าไปมันเลยทำให้ท้องถิ่นแต่ละที่โตแต่มีบุคลิกเฉพาะตัวของใครมันนะคะทีนี้ถามว่า mindset ตัวเนี้ยจริงๆแล้วภาคราชการคือท้องถิ่นเข้าไปช่วยยังไงราชการจะต้องพูดให้เป็นเหมือนวาระแห่งชาติวาระแห่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ถ้าพูดบ่อยๆทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อกาฬสินธุ์เนี่ยเขามีซิกเนเจอร์เรื่องนี้โดยเฉพาะตัวท่านนายกมองว่าเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะเป็นพื้นที่ที่คนสูงอายุมาอยู่แล้วจะต้องมีความสุขแล้วก็ต้องตายดีคือเขาเน้นเรื่องของผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นมันจะต้องพ่วงความตายเข้ามาเกี่ยวด้วยและสิ่งต่อมาค่ะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะต้องสนับสนุนงบประมาณในส่วนของวิชาการในลักษณะของการอบรมเพื่อจะให้แม้แต่จิตอาสาเองบุคลากรภาครัฐเองของท้องถิ่นด้วยของโรงพยาบาลด้วยของกายภาพซึ่งเป็นในงบของเทศบาลเนี่ยมาปรับตรงนี้ให้เป็นความคิดไปในทิศทางเดียวกันนี่คือหน้าที่ของต้องวางนโยบายแล้วก็สนับสนุนเรื่องของวิชาการเข้าไปให้อะค่ะและในขณะเดียวกันสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราเข้าไปพูดถึงเรื่องความตายการจะเดินเข้าไปดุมเข้าไปในบ้านเพื่อพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยถ้าท้องถิ่นไม่การันตีว่าคนเหล่านี้คือคนที่เทศบาลฝึกอบรมมานะคุณให้เขาเข้าบ้านได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลใจว่าคนเหล่านี้เข้ามาจะมาขโมยของในบ้านคุณหรือคิดไม่ดีไม่ร้ายกับคนแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ท้องถิ่นเขาการันตีให้กับตัวจิตอาสาด้วยเห็นภาพของการทำงานร่วมกันเลยเพราะว่าจิตอาสาเองอ่ะถ้าเราจะทำดุมๆทำงานด้วยตัวคนเดียวเลยก็มันจะมีเรื่องของความไว้วางใจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดเราได้ภาครัฐมาการันตีว่าโครงการนี้ภาครัฐให้ความช่วยเหลืออยู่ดูแลอยู่แล้วก็มีการอบรมมีหลักสูตรให้เห็นชัดเจนเราก็ได้ความมั่นใจความเชื่อใจจากชุมชนได้มากขึ้นนะครับพี่จ่าเอกแล้วพี่จ่าเอกพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการทำงานระหว่างโครงการจุดติดสุขาวดีนะครับค่ะก็จริงๆถามว่ามันเป็นปัญหาไหมทุกอย่างพี่ว่ามันมีปัญหาแต่ว่าถ้าเราก้าวข้ามผ่านมันได้มันจะเป็นเหมือนบททดสอบเราอยู่ว่าแล้วสิ่งดีๆรอคุณอยู่พี่จะชอบพูดคำนี้อยู่เสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอึดอัดใจรู้สึกงุนงินนะเราให้คิดว่าเดี๋ยวสักหน่อยมันจะมีสิ่งดีๆรอเราอยู่
แค่คุณสลัดคำว่างุนงิดสลัดคำว่าอุปสรรคไอ้ห่วงเนี้ยถ้าคุณข้าวเรียกว่าข้ามมันได้เดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะรอคนอยู่ไม่เชื่อลองข้ามมันดูถามว่าตอนนี้สิ่งที่เราเจอใช่ไหมคะจากเดิมอุ่นกายไม่หนาวใจก็จะเป็นกลุ่มคนวัยรุ่นครับขยับมาหน่อยนึงก็จะเป็นโครงการจุติสุขาวดีอันนี้ก็ยังมีวัยรุ่นอยู่นะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นจิตอาสามูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยแต่พอมาถึงสร้างสุขที่ปลายทางชีวิตเนี่ยอันนี้จะมีทั้งคนแก่วัยรุ่นวัยทำงานก็จะมีความแตกต่างโดยวัยถามว่าบางทีเป็นอุปสรรคไหมมีบ้างค่ะเวลาเราไปคุยกับคนแก่เอ๊ะไม่รู้จะพูดยังไงบางทีคนแก่ก็ช้าวัยรุ่นก็ใจร้อนอันนี้คือถือว่าเป็นความน่ารักของแต่ละวัยก็แล้วกันแต่ถามว่าโดยผู้ประสานงานนะคะสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นอุปสรรคคือพอจิตอาสามันเริ่มมีความหลากหลายและจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นการจัดการเนี่ยมันทำได้ยากแล้วนะทีเนี้ยทำยังไงให้คนเหล่านี้มาทำงานกันได้โดยเกิดข้อขัดแย้งกันน้อยที่สุดหรือทำงานไปแบบไหนแล้วให้เกิดความรู้สึกสบายใจทั้งคู่ประมาณต้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าเมื่อจิตอาสาเยอะขึ้นแล้วตอนนี้เรามีระบบการจัดการหรือเราดูแลจิตอาสาด้วยกันดียังไงจริงๆเมื่อก่อนนะจิตอาสาของเคยเห็นของคนอื่นที่แบบมาแลกเปลี่ยนผ่านระบบต่างๆก็มีระบบจัดการที่ดีนะคะเราก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะจริงๆอ่ะจิตอาสาของเราเนื่องจากมันมีวัยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมาแบ่งว่างานนี้เหมาะกับใครแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะการจะเป็นจิตอาสาเนี่ยคือฉันอยากช่วยเขามากจะเข้าไปแต่ว่าไม่ช่วยเขาแทนที่จะทำให้เขาดีขึ้นกับแย่ลงแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดเราก็เลยบอกว่างั้นเรามีคนที่จะเข้ามาเป็นจิตอาสากับเราแต่ละงานควรจะต้องมีการจะเรียกว่าอบรมเลยเรียกว่ามีการประชุมพูดคุยแล้วก็ถ้างานประมาณนี้เรามีหลักเกณฑ์อะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้หรืออะไรที่เราตกลงกันไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้แหละเป็นกฎเกณฑ์ของเราที่ชัดเจนว่าแต่ละงานนะมันจะไม่เหมือนกันเพราะบางงานอาจจะเหมาะกับอีกเกณฑ์แบบนึงอะไรประมาณนี้นี่คือรูปแบบที่เราใช้แล้วก็ในขณะเดียวกันจะมีการพูดคุยก่อนเข้าเป็นจิตอาสาในแต่ละกิจกรรมอะค่ะว่าอะไรแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีคอร์สเหมือนคอร์สเทรนนิ่งอะค่ะจิตอาสาทำงานไปช่วยเหลือคนอื่นเลยตัวเองกลับมาทำไมวันนี้ฉันรู้สึกรับความทุกข์คนอื่นมาเยอะจนจบขอโทษจะเป็นบ้าตายเนี่ยค่ะไม่ได้ครับเราก็จะมีแบบมุมเล็กๆของจิตอาสาที่จะมีห้องแชทไลน์อย่างเงี้ยสมมติอย่างวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเครียดกับงานมาเยอะแล้วใครมีกิจกรรมอะไรที่เป็นยกตัวอย่างเช่นบางคนชอบสะสมตุ๊กตามาประดิษฐ์แล้วก็เอามาแล้วก็ถ่ายโพสอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนได้ดูว่าฉันกำลังรีแลกซ์อยู่นะฉันกำลังผ่อนคลายอยู่นะแล้วใครรู้สึกไม่ดีเฮ้ยเดี๋ยวเรามามีตติ้งกันไหมอันนี้คือวิธีการแล้วในขณะเดียวกันมันจะเกิดกรณีเฟลหมู่ค่ะเคยมีเฟลหมู่เหมือนกันนะคะประเภทว่าฉันจะไปช่วยบ้านนี้แล้วเขาเหมือนโอเคกับเรามากเลยแต่พอออกมาเขาบอกว่าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาพอเฟลหมู่ทำยังไงเราก็จะมีพระอาจารย์ในโครงการแล้วก็ไปทำบุญดีกว่าก็เข้าไปพบพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ค้ามันเป็นแบบนี้แบบนี้พระอาจารย์ก็จะสั่งสอนเทศนาบ้างเราก็จะรับฟังธรรมหรือมั่งก็พระอาจารย์ครับไปดูอันนี้ให้หน่อยพระก็ไปช่วยก็ส่วนมากก็จะเป็นพูดคุยอะค่ะก็จะมีพระก็จะแบ่งสเกลอีกนะคะว่าพระถ้าสภาพจิตใจแบบนี้ต้องไปพระที่มีบุคลิกแบบนี้ถ้าช่วงนี้มันเฟลเรื่องนี้ก็ต้องไปพระอาจารย์รูปนี้จะแบบพระอาจารย์คะช่วยเคาะกะโหลกหนูแรงๆกระแทกใจหนูแรงๆอะไรสักหน่อยนึงเพื่อให้หนูรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกหรือเปล่ามันเหนื่อยจังเลยอะไรครับผมคือนอกจากกระบวนการที่เราจะต้องในของระบบการทำงานเช่นมีการวางแผนมีการพูดคุยถึงขั้นตอนก่อนที่จะไปลงมือทำงานแล้วก็ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาจิตอาสาด้วยและที่สำคัญคือการดูแลจิตใจของจิตอาสาซึ่งกันและกันไม่ให้เป
เดือดร้อนไม่ให้เหนื่อยมากเกินไปจากการทำงานนะครับแล้วพี่จ่าเอ๋ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าต่อไปแล้วจิตอาสาเมืองน้ำดำของเรากลุ่มของเราจะเจริญเติบโตไปยังไงหรือมีกิจกรรมอะไรต่อไปครับก็ถามว่าสิ่งที่ทำอยู่ก็ยังจะไม่ทิ้งนะคะแต่ว่าก็จะต่อยอดโครงการที่จะทำเพราะว่าจากเมื่อวานที่เห็นนะคะเดิมทีที่เคยพูดว่าเราโดดเดี่ยวจากตัวพระคุณเจ้าเองแต่วันนี้มันมีแรงกระเพื่อมที่ขยับอะค่ะจนพระคุณเจ้าพูดออกมาว่าตัวพระเองเนี่ยโยมรู้ไหมจริงๆการอยู่ในวัดเนี่ยมันก็เหมือนอีกโลกนึงซึ่งก็จะปิดกั้นแต่ในขณะเดียวกันกิจกรรมเหล่านี้ค่ะที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นการฝึกจิตใจของพระสงฆ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เราจะทำต่อตรงนี้คือตัวพระคุณเจ้าเนี่ยAmazing มากอีกนะคะพอเราอบรมพระคุณเจ้ารอบนี้พระคุณเจ้าบอกว่าโยมรู้ไหมตั้งแต่บวชมานี่อาตมาเพิ่งได้อบรมแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเราก็ตกใจอุ๊ยพระอาจารย์จริงเหรอคะจริงโยมรู้ไหมว่าโยมน่ะยังมีโอกาสอบรมนั่นนู่นนี่แต่พระนี่ไม่ได้ออกจากวัดไปไหนแล้วนะถ้าคนไม่นิมนต์แบบนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องมีคอร์สอบรมสำหรับพระสงฆ์เข้ามาแบบในเรื่องของเรื่องอื่นด้วยเรื่องความตายด้วยเพื่อจะทำให้ตัวพระเนี่ยมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันโยมก็ไม่ได้ทิ้งแล้วค่ะโยมก็จะต้องอบรมเพิ่มแต่ถามว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำต่อไปในอนาคตนะคะเมื่อย้อนหลังกลับไปประมาณปีที่ผ่านมาเราไปดูงานที่สันติภาวันเรื่องของดูแลพระภิกษุที่อาพาธแต่เนื่องจากว่าเราไปดูแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนกลับมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันสงสารพระอาจารย์คันชิดจังเลยทำไมแบบรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วถ้าที่กาฬสินธุ์ทำเนี่ยปล่อยให้พระอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งหรือสองรูปสามรูปทำเนี่ยเหมือนผลักภาระให้กับพระแล้วโยมไปช่วยน้อยมากเราก็เลยมาคิดรูปแบบใหม่ว่าที่กาฬสินธุ์เนี่ยไม่เอาแล้วทุกทีเราเดินอะไรเนี่ยเราก็ต้องเดินกับราชการด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่าให้ราชการเดินนำหน้านะเราต้องเดินไปพร้อมๆกันงั้นก็เหมือนเดิมค่ะเราใช้วิธีเดิมครับเลยประสบผลสำเร็จจากวิธีเดิมแล้วก็คุยกับท่านนายกว่าท่านนายกคะอยากทำอันนี้จังเลยตอนที่ดูงานก็พาท่านนายกไปดูด้วยนะคะไปสันติภาวันด้วยไปสองสามที่ก็พาท่านนายกไปด้วยนะคะท่านนายกก็เห็นว่าดีแต่ราชการเนื่องจากบางอย่างเนาะมันก็ซัพพอร์ตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีรูปแบบอาจจะทำเป็นที่พักสำหรับสงฆ์อาพาธแต่จะเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนโดยให้เจ้าหน้าที่ราชการนะคะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเช่นการดูแลอันนี้ตามระบบราชการเลยนะคะใช้คำว่าตามระบบราชการแล้วก็มาผนวกกับจิตอาสาที่เป็นพระและก็โยมมาช่วยเหลือดูแลกันด้วยถ้าทำวันนี้สำเร็จก็คิดว่าจะเป็นที่แรกของประเทศไทยที่น่าจะเป็นที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธแต่ว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างราชการแล้วก็ของพระสงฆ์ด้วยค่ะครับฟังอย่างนี้แล้วต้องรีบอนุโมทนาสาธุเอาไว้ก่อนตรงนี้เลยนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่จ่าเอกมากเลยครับที่มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของการทำงานเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับจุดที่พี่จ่าเอกถามตัวเองว่าโอลันเทียคืออะไรจิตอาสาคืออะไรจนกระทั่งลงมือทำมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงคนข้างๆตัวใกล้ๆตัวบ้างจากกลุ่มเพื่อนชมรมช่างถ่ายภาพเริ่มจากการแบ่งปันเสื้อกันหนาวจนถึงจุติสุขาวดีที่ทำงานเกี่ยวกับความตายแล้วก็ขยายมาสู่ภาครัฐที่จะดูแลผู้คนในชุมชนให้มีความอยู่ดีและตายดีวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์สาระมากมายจากพี่ชายเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่จ่าเอกที่มาเล่าเรื่องราวให้กับเราฟังครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังพอดแคสต์ของ Peaceful Date ได้ทางช่องทางต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะ